สวัสดีท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่ถูกนำใช้อยู่ในสงครามของแยงระหว่างทหารรัสเซียและก็ยูเครนโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องบินหบขับไล่และก็เครื่องบินถิ่มระเบิดซึ่งในสนามหบของแยงแห่งนี้ต้องยอมรับว่าเครื่องบินหบนั้นถูกนำใช้อย่างหลากหลายในการโจมตีกองกำลังทางภาคพื้นดินตลอดถึงการสกัดกั้นการท่าอากาศซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เครื่องบินหบขับไล่สกัดกั้นในรุ่นของมิก31ของทางกองทัพอากาศรัสเซียได้ทำการยิงโจมตีและก็ซ้อยเครื่องบินหบจิ้มระเบิดจู่โจมในรุ่นของซู24ของกองทัพอากาศยูเครนตกซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรห้องมาติดตามกันต่อไปนี่ซึ่งจากข้อมูลที่มีการรายงานโดยสื่อสำนักข่าวในฝั่งของทางรัสเซียที่มีการเปิดเผยในช่วงวันที่28ตุลาคมปี2022ที่ผ่านมาซึ่งได้อ้างถึงคำให้สัมภาษณ์ของนักบินของกองกำลังการบินและอวกาศของทางรัสเซียโดยเฉพาะแม้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี2022ก็คือเป็นเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเครื่องบินหบขับไล่ของกองทัพอากาศรัสเซียและก็เครื่องบินหบถิ่มระเบิดในฝั่งของกองทัพอากาศยูเครนซึ่งก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์การปะทะกันที่เคยเกิดขึ้นมาระหว่างเครื่องบินหบของทั้งสองค่ายโดยตามการรายงานที่มีการอ้างถึงคำให้สัมภาษณ์ของนักบินของทางรัสเซียเขาระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ภูมิภาคของโปโตวาในเขตพื้นที่หมู่บ้านชายกิสกี้โดยฝูงบินหบขับไล่และก็เครื่องบินจิ้มระเบิดของทางกองทัพอากาศยูเครนซึ่งก็ประกอบมีแบบซูซาซีเอ็มอาร์ที่ได้รับการปรับปรุงอัปเกรดโดยทหารกลุ่มประเทศพันธมิตรนาโตได้เข้าปฏิบัติการในการโจมตีตอบโต้กองกำลังทางภาคพื้นดินของทางรัสเซียในเขตพื้นที่ของโปโตวาแต่ว่ากองกำลังการบินและอวกาศของทางรัสเซียซึ่งก็ประกอบมีฝูงบินหบขับไล่ทั้งแบบซู30 SM และก็แบบซู35 S ได้เข้าทำการสกัดกั้นการลาดตระเวนของเครื่องบินหบขับไล่ของกองทัพอากาศของยูเครนตลอดถึงเครื่องบินหบถิ่มระเบิดซึ่งหนึ่งในนั้นก็ประกอบมีฝูงบินหบขับไล่แบบมิก31 BM ของกองทัพอากาศของรัสเซียก็เข้าร่วมปฏิบัติการเช่นเดียวกันโดยลูกเครือของมิก31ระบุว่ามันเป็นการเผชิญหน้ากันขังทําอิฐระหว่างเครื่องบินหบขับไล่สกัดกั้นความไวเนื้อเสียงแบบมิก31ในการสกัดกั้นโจมตีเครื่องบินหบของกองทัพอากาศยูเครนซึ่งเขาระบุว่าเครื่องบินหบมิก31ได้ปล่อยจรวดมิสไซล์อากาศสู่อากาศระยะไกลเข้าโจมตีเครื่องบินหบจู่โจมแบบซู24 MRในเขตพื้นที่ภูมิภาคของโปโตวาในขณะที่ว่าเครื่องบินหบลำดังกล่าวกำลังดำเนินการบินอยู่ในระดับต่ำเพื่อถิ่มระเบิดและหลังจากนั้นก็มีการบินตีวงกลับแต่ว่ามันได้ถูกสกัดกั้นและก็ถูกยิงตกโดยเครื่องบินหบขับไล่แบบมิก 31BM ของกองทัพอากาศรัสเซียซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งทําอิฐที่เครื่องบินหบขับไล่แบบมิก 31ของกองทัพอากาศรัสเซียได้ยิงทำลายซอยเครื่องบินหบขับไล่ของยูเครนในสนามหบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปฏิบัติการสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทหารรัสเซียและก็ยูเครนบรรดาเครื่องบินหบขับไล่ของกองทัพอากาศรัสเซียนั้นค่อนข้างจะทำงานได้อย่างดีและก็มีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นเครื่องบินหบของกองทัพอากาศของยูเครนโดยเฉพาะแม้นคือบินหบขับไล่แบบซู 35S ที่ได้ทำการยิงโจมตีคือบินหบแบบมิก 29และก็แบบซู 27ซู 24และก็ซู 25ของกองทัพอากาศยูเครนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งแม้นว่าบางแหล่งข่าวจากทั้งยูเครนและก็ตะวันตกจะมีการรายงานโดยระบุว่าคือบินหบขับไล่แบบมิก 29สามารถซ้อยคือบินหบแบบซู 35S ของทางรัสเซียได้แต่เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดอย่างชัดเจนทั้งด้านสื่อสำนักข่าวในฝั่งของทางสหรัฐและก็รัสเซียก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโดยระบุว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นแต่ก็ยืนยันว่าในปฏิบัติการทางทหารในครั้งนี้ทางกองทัพรัสเซียเองก็สูญเสียคือบินหบขับไล่แบบซู 35เช่นเดียวกันจากการทำงานของระบบป้องกันภัยอากาศหรือว่าระบบแซมทางภาคพื้นดินซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นระบบป้องกันภัยอากาศในรุ่นของบุก M1 หรือว่าระบบแบบA300 เนื่องจากว่ามันมีการใส่งานยางแพร่หลายในกองทัพของยูเครนสำหรับระบบแซมเหล่านี้ซึ่งนาทีลักๆของคือบินหบขับไล่แบบซู 35S ของกองทัพรัสเซียก็คือการติดตั้งในส่วนของจรวดมิสไซล์อากาศสู่พื้นต่อต้านคือรังสีเรดาร์เพื่อทำลายบรรดาฐานแซมเหล่านี้ซึ่งก็บ่แปลกถ้าหากว่ามันจะตกเป็นเป้าจากการถูกสวนกลับจากระบบแซมของฝ่ายยูเครนแต่ว่าในส่วนของเครื่องบินหบขับไล่แบบมิก 31
ถึงเป็นว่าในปัจจุบันคือบินหบขับไล่ในหลุมดังกล่าวนี่จะมีอายุการใส่งานค่อนข้างที่จะยาวนานมีการพัฒนาขึ้นมาในยุคอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งค่อนข้างที่จะเก่าแต่ว่าในทางกับการปัจจุบันคือบินหบในหลุมดังกล่าวกับยังมีการใส่งานอย่างแพร่หลายในกองทัพของรัสเซียซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการปรับปรุงและก็อัปเกรดให้ห้องรับระบบอาวุธใหม่บ่ว่าจะเป็นจรวดมิสไซล์แบบอากาศสู่อากาศหรือว่าจรวดมิสไซล์อากาศสู่พื้นไฮเปอร์โซนิกในรุ่นของคลินโซซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังฐานระดับสูงของทางรัสเซียชาญเซอร์เกย์ชูริกินระบุว่าจรวดแบบคลินโซซึ่งเป็นต้นแบบของระบบขีปนาวุธแบบอิสกันเดอร์เอ็มที่ปล่อยจากอากาศนั้นมันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าแบบอิสกันเดอร์เอ็มทั้งในแง่ของระยะทางในการบินซึ่งสามารถปล่อยได้2,000 กิโลเมตรและก็ความไวที่สามารถบินได้สูงถึง7 มัคและก็ความแม่นยำที่สูงกว่า